ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลความรู้ดีๆจะฟรีเสมอไปมาเถอะครับมาช่วยกันสร้างคลิปความรู้ดีๆเพื่อคนรุ่นนี้และคนรุ่นต่อไปให้ถึง1ล้านคลิปสนับสนุนความฝันนี้ได้ทางมูลนิธิออมสกูลบริจาคผ่านธนาคารกสิกรไทยประเภทออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิออมสกูลเลขที่บัญชี151-866-3328คำตอบของโจทย์ข้อนี้คือเมื่อเราเป็นผู้ให้ทุกคนจะได้รับแบบไม่รู้จบข้อ9นะครับA high unemployment level is an indicator of a weak economy. Unemployment levels in Malaysia are low. So the economy must be strong. Which one of the following most closely parallels the reasoning used in the above argument? A. A tanner skin shows that you have to be out in the sun. You have a pale skin, so you have not been sunbathing.B. It takes hours of work to keep your garden tidy. Your garden is tidy, so you must have spent a long time working in it. C. More crowded roads lead to more traffic accidents. There has been an increase in traffic accidents, therefore the roads must be more crowded.D. Drinking strong coffee raised the heart rate. You do not have a raised heart rate. Therefore, you have not been drinking strong coffee. E. Only violins made in 18th century Cremona produce a very good sound. That violin makes a very good sound, so it must be Cremonese.แปลโจทย์นะครับก็ a high unemployment level อัตราการว่างงานที่สูง is an indicator of a weak economy เป็นตัวชี้วัดของเศรษฐกิจที่อ่อนแอ Unemployment levels in Malaysia are low. อัตราการว่างงานในมาเลเซียนั้นต่ำ So the economy must be strong ดังนั้นเศรษฐกิจต้อง
แข็งแกร่งหรือก็คือ D นะครับ Which one of the following ข้อใดต่อไปนี้most closely parallels ขนานที่สุดกับ reasoning used in the above argument การให้เหตุผลในข้อคิดเห็นเบื้องต้นA. A tan skin shows that you have been out in the sun. ผิวที่เป็นสีแทนshows that you have been out in the sun แสดงให้เห็นว่าคุณออกไปโดนแดดมา you have a pale skin คุณมีผิวSee. So you have not been sunbathing. ดังนั้นคุณไม่ได้ไปตากแดดD. It takes hours of work to keep your garden tidy. มันใช้เวลาทำงานหลายชั่วโมงนะครับto keep your garden tidy คำว่า tidy เนี่ยหมายถึงเป็นระเบียบนะครับ ก็คือใช้เวลาทำงานหลายชั่วโมงในการทำให้สวนเนี่ยไทดี้ก็คือทำให้สวนเป็นระเบียบYour garden is tidy. สวนของคุณเป็นระเบียบ So you must have spent a long time working in it. ดังนั้น
ุณน่าจะใช้See more crowded roads lead to more traffic accidents. ถนนที่ crowded นะครับ crowd เนี่ยปกติจะแปลว่าฝูงชนแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นในรูปของ adjective นะครับฉะนั้นอันนี้เนี่ยจะแปลว่าแออัด ดังนั้นตรงนี้จึงหมายถึงว่าถนนที่แออัด lead to more traffic accident ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนมากขึ้น There has been an increase in traffic accidents มีอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงขึ้น ดังนั้นถนนจะต้อง more crowded แออัดมากขึ้นD. Drinking strong coffee raised the heart rate. การดื่มกาแฟที่เข้มทำให้อัตราการเต้นหัวใจนะครับ heart rateสูงขึ้น You do not have a raised heart rate คุณไม่มีอัตราการเต้นของหัวใจที่สูง Therefore ดังนั้น You have not been drinking strong coffee คุณไม่ได้ดื่มกาแฟที่เข้มA. Only violins made in the 18th century. เฉพาะไวโอลินที่สร้างในปีในยุคศตวรรษ
ที่18ของครีโมนาให้เสียงที่ดีThat violin makes a very good sound. Violin อันนั้นเสียงดี So it must be Cremonese. ดังนั้นต้องเป็นของ Cremonese.ก็สรุปนะครับโจทย์ให้ตัวประโยค argument มาว่าอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นเป็นตัวชี้วัดของเศรษฐกิจที่อ่อนแอเนื่องจากอัตราการว่างงานในมาเลเซียต่ำดังนั้นเศรษฐกิจตอนนี้จะต้องแข็งแกร่งดีใช่ไหมเอ้ยเศรษฐกิจตอนนี้จะต้องแข็งแกร่งดีอยากจะให้ดูว่า choice ไหนที่มีการให้เหตุผลในแนวเดียวกันกับตัวข้อความที่ให้มา A บอกว่าผิวที่เป็นสีแทนแสดงให้เห็นว่าคุณไปโดนแดดมาคุณมีผิวซีดฉะนั้นคุณไม่ได้ไปตากแดดมา B บอกว่าใช้เวลาทำงานหลายชั่วโมงในการทำให้สวนเป็นระเบียบสวนของคุณเนี่ยเป็นระเบียบดังนั้นแสดงว่าคุณใช้เวลานานในการจัดสวน C บอกว่าถนนที่แออัดส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุบนถนนมากขึ้นตอนนี้มีอุบัติเหตุบนท้องถนนสูงขึ้นดังนั้นถนนจะต้องแออัดมากขึ้น D บอกว่าการดื่มกาแฟที่เข้มข้นทำให้อัตราการเต้นของหัวใจสูงขึ้นอัตราการเต้นของหัวใจของคุณไม่สูงขึ้นดังนั้นคุณไม่ได้ดื่มกาแฟที่เข้มข้น E บอกว่าเฉพาะไวโอลินที่สร้างในยุคศตวรรษที่18ของครีโมนาให้เสียงที่ดีไวโอลินอันนั้นเสียงดีฉะนั้นต้องเป็นของครีโมนีสเราก็มาดูหลักการให้เหตุผลของสิ่งที่โจทย์ให้มาก่อนนะครับเรามาดูเหตุและผลทีละอย่างกันเขาบอกว่าอัตราการว่างงานที่สูงขึ้นเป็นตัวชี้วัดของเศรษฐกิจที่อ่อนแอเราสมมุติให้อัตราการว่างงานที่สูงขึ้นเนี่ยเป็น P นะครับแล้วเศรษฐกิจที่อ่อนแอเนี่ยเป็น Q โจทย์บอกว่า P เนี่ยเป็นตัวชี้วัดของ Qอันนี้ไม่ใช่ท่าแล้วแบบคณิตศาสตร์นะครับอันนี้แค่ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนเฉยๆอัตราการว่างงานในมาเลเซียต่ำฉะนั้นเศรษฐกิจจะต้องแข็งแกร่งดีอัตราการว่างงานต่ำก็คือ not P เศรษฐกิจแข็งแรงก็คือ not Q ก็คือเป็นสิ่งตรงข้ามกับ Q นะครับโจทย์บอกมาว่าถ้าอัตราการว่างงานสูงจะทำให้เศรษฐกิจอ่อนแอมาเลเซียอัตราการว่างงานต่ำฉะนั้นเศรษฐกิจจึงแข็งแกร่งหรือคือไม่อ่อนแอนะครับเราแทนอัตราการว่างงานที่สูงด้วย P อัตราการว่างงานที่สูงคือ P ฉะนั้น not P ก็จะเป็นไม่ใช่ P หรือคืออัตราการว่างงานต่ำระบบการให้เหตุผลของข้อความที่โจทย์ให้มาเนี่ยคือให้มาว่าถ้า P แล้ว Qแล้วสรุปว่าถ้าไม่ P แล้วจะไม่ Q แล้วก็มาดูว่าข้อไหนใช้หลักการเดียวกันกับแบบนี้นะครับข้อ A บอกว่าผิวแทนแสดงว่าไปโดนแดดผิวแทนเนี่ยก็คือเป็น P ไปโดนแดดก็คือเป็น Q คุณมีผิวซีดก็คือไม่แทนฉะนั้นคุณไม่ได้ไปอาบแดดมาก็คือ not Q ก็คือตามกับที่โจทย์ให้มาเลยนะครับฉะนั้นข้อ9เราก็ตอบข้อ A ได้เลยนะครับทีนี้ลองมาเช็คข้ออื่นเล่นๆดูข้อ B บอกว่ามันใช้เวลาทำงานหลายชั่วโมงในการทำให้สวนเป็นระเบียบการใช้เวลาทำงานหลายชั่วโมงเนี่ยคือ P นำไปสู่สวนเป็นระเบียบคือ Q สวนคุณเป็นระเบียบอันนี้คือ Q แสดงว่าคุณใช้เวลานานก็จะเห็นว่ามันเป็นคนละแบบกับสิ่งที่โจทย์ให้มานะครับอันนี้เป็นถ้า P แล้ว Q แล้ว Q ย้อนไป P ซึ่งขัดแย้งกับสิ่งที่โจทย์ให้มา
ต่อมา C บอกว่าถนนที่แออัดส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุมากขึ้น more crowded road เนี่ยเป็น P more traffic accident เป็น Q there has been an increase in traffic accident ก็คือ Q therefore P ก็คือคนละแบบกับที่โจทย์ให้มาต่อมาข้อ D การดื่มกาแฟที่เข้มทำให้อัตราการเต้นหัวใจสูงขึ้นการดื่มกาแฟที่เข้มเนี่ยก็คือ P ทำให้หัวใจสูงขึ้นก็คือ Q คุณไม่มีอัตราการเต้นของหัวใจที่สูงก็คือ not Q แสดงว่าคุณไม่ได้ดื่มอันนี้จะเป็น P แล้ว Q แล้ว not Q ไป not P ซึ่งเป็นคนละแบบกับที่โจทย์ให้มานะครับสุดท้ายสุดท้ายคือเขาบอกว่าเฉพาะไวโอลินในยุคครีโมนาให้เสียงดีไวโอลินอันนั้นเสียงดีไวโอลินอันเนี้ยเป็น P very good sound เป็น Q อันนี้ก็ Q แล้วก็อันนี้เป็น P ก็คือเป็น P Q Q P คนละแบบกับที่โจทย์ให้มาสรุปนะครับโจทย์เนี่ยให้เหตุผลมาในลักษณะก็คือP by Q แล้วสรุปว่า not P not Q choice A เนี่ยก็คือเป็นตามนั้นเลยนะครับก็คือ P by Q ก็คือผิวแทนแสดงว่าไปโดนแดดคุณผิวไม่แทนหรือก็คือผิวซีดแสดงว่าไม่ได้ไปตากแดดมาก็คือเป็นลักษณะเดียวกันกับโจทย์อันนี้เนี่ยเขาแค่ถามว่าอันไหนมัน parallel กันนะครับเขาไม่ได้สนใจว่าหลักการมันถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์หรือไม่อะไรแบบนั้นส่วนข้อ B B บอกว่าทำงานหลายชั่วโมงก็คือ P ส่งผลให้เกิด Q คือส่วนเป็นระเบียบแล้วเขาบอกว่าส่วนเป็นระเบียบฉะนั้นจึงไม่ได้ใช้เวลานานก็คือมันคนละแบบเพราะว่า B เนี่ยจะเป็นP by Q so Q by P นะครับส่วนข้อ C บอกว่าถนนที่แออัดทำให้เกิดอุบัติเหตุถนนที่แออัดคือ P อุบัติเหตุคือ Q so Q P ซึ่งก็ขัดแย้งนะครับส่วน D D อย่างที่เขียนไปแล้วนะครับว่าการดื่มกาแฟที่เข้มนำไปสู่อัตราการเต้นหัวใจสูงคุณไม่ได้อัตราหัวใจสูงฉะนั้นคุณไม่ได้ดื่มกาแฟมันจะคล้ายๆกับที่โจทย์ให้มาแต่ว่าต้องสังเกตให้ดีนะครับว่าโจทย์เนี่ยเป็น not P not Q แต่เนี้ยเป็น not Q not P นะครับสุดท้าย E E บอกว่าไวโอลินเสียงดีของคีโมนาคือ P ไป Q ไวโอลินนั้นเสียงดีฉะนั้นของคีโมนาก็คือเป็นคนละแบบกับที่โจทย์ให้มาฉะนั้นสรุปข้อ9เราก็เลยตอบข้อ A นะครับเพราะว่าเป็นลักษณะเดียวกันคือ P ไป Q ดังนั้น not P ก็เลยเป็น not Q เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เนี่ยต้องสิ่งที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการระบุให้ได้ชัดเจนนะครับว่าอันไหนเป็นเหตุอันไหนเป็นผลแล้วก็โครงสร้างของแต่ละ choice ว่าโครงสร้างการให้เหตุผลของมันเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าเราต้องการสิ่งขนานเราไม่ได้มาเช็คว่ามัน make sense หรือไม่เราแค่ดูว่ามันเป็นลักษณะเดียวกันกับสิ่งที่โจทย์ให้มาหรือเปล่าเราก็เลยตอบข้อ A นะครับก็มีเท่านี้นะครับออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลค่ะ